บันเทิง5สนับสนุนโดยชุดแต่งหน้า I Am Miss Teen Collection ผลิตภัณฑ์ล้างจาน Dish Happy คุณแฮปปี้จานแฮปปี้เรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสริมสวัสดีค่ะพบกับพี่ต้านะคะกับ Gossip บันเทิง5ที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับข่าวฮอตๆในวงการบันเทิงแบบไม่ตกเทรนด์ตลอด10นาทีเต็มเวลาดีๆแบบนี้ทางททบ5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วง Inside Gossip ของเราเดี๋ยวเราจะไปถามเราดาราของเรากันบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาพวกเขาไปทำบุญเนี่ยแล้วเขาอธิษฐานเนี่ยนะคะเขาขอพรอยากจะให้พรอะไรเนี่ยนะคะเป็นจริงมากที่สุดติดตามได้ในช่วงท้ายเบรกค่ะพูดถึงเรื่องทำบุญนะคะตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคู่รักดาราหลายต่อหลายคู่เลยนะคะที่ควงกันไปทำบุญมาดูกันดีกว่าว่ามีคู่ไหนที่ควงกันไปทำบุญในช่วงปีที่ผ่านมาบ้างค่ะมาเริ่มกันที่คู่รักคู่จิ้นนะคะหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะและสาวยายาอุรัสยาที่แอบควงคู่กันไปทำบุญด้วยกันอยู่ตลอดล่าสุดทั้งคู่ก็ไปทำบุญปีใหม่ร่วมกันที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของหนุ่มณเดชน์จนหลายๆคนมองว่าที่ไปทำบุญด้วยกันอยู่บ่อยๆเพราะชาติหน้าจะได้เกิดมาร่วมกันอีกจนทั้งคู่ต้องออกมาโต้ข่าวและยังคงปากแข็งพร้อมกับยืนยันว่าเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นค่ะมาต่อกันกับคู่รักต่างวัยนะคะหนุ่มอ้ําอธิชาติและหวานใจคนรักสาวณัฐมีเรียที่หลังจากพากันไปสวีทหวานรับปีใหม่ไกลกันถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังไม่ลืมที่จะไปทำบุญคู่กันกับการร่วมอัญเชิญพานพุ่มเครื่องสักการะสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายแด่พระบรมเกศาธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานณวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้นะคะไปดูข่าวฮอตๆกันดีกว่ากับช่วงนี้เลยค่ะฮอตกอสซิปข่าวแรกเป็นเรื่องราวของซุปตาร์สาวตัวแม่อย่างสาวอ้ําพัชราภาที่ล่าสุดมีประเด็นกับนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามที่ว่าค่าตัวเทียบชั้นสาวอ้ําจนกลายเป็นสงครามคีย์บอร์ดในโลกไซเบอร์สําหรับแฟนคลับของทั้งคู่ที่ดูเหมือนว่าจะทะเลาะกันอย่างรุนแรงงานนี้คงต้องไปถามสาวอ้ํากันสักหน่อยค่ะว่าซีเรียสกับเรื่องนี้มั้ยคะไม่ซีเรียสเลยจริงๆค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยจะมีอะไรฝากบอกแฟนคลับมั้ยคะของคุณอ้ําเพราะว่าเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าใช่แฟนคลับก็เดือดร้อนเราเปรียบเทียบกันแล้วเรารู้สึกอะไรยังไงดีไม่รู้สึกเลยค่ะเหมือนกับแฟนคลับเราก็ทำเป็นออนไลน์เป็นของว่าไปเจอไปมันเป็นเรื่องในอินสตาแกรมไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะใครจะฆ่าตัวเท่ากันนี้มากกว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรแล้วไม่มีความคิดเห็นเลยผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้สาวอ้ํา no comment จ้ามาต่อกันที่ซุปตาร์สาวสุดแซ่บอย่างสาวพลอยเชอร์มานกันบ้างที่หลังจากมีข่าวความรักกับหนุ่มต้านาวินว่าทั้งคู่จะไปกันไม่รอดงานนี้สาวพลอยก็เลยจัดเต็มออกสื่อด้วยการโพสต์รูปของหนุ่มต้าพร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่า My Private Chef ที่ต้าทาทูน่าทาทาให้หม่ำหวานออกสื่อเดี๋ยวหาว่าเลิกกันแหมก็ประโยคสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะที่จะโดนมองว่าสาวพลอยเนี่ยโพสต์ประชดหรือเน็บแนมสื่อหรือเปล่าคะคำๆค่ะอย่าคิดอะไรมากไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแบบประชดประชันหรือว่าอะไรนะครับตอนเย็นอย่างนี้เขาจะนิยมแบบแฮชแท็กแบบว่าตลกแกแบบเราก็เลยสร้างแบบแฮชแท็กของเราบ้างขำๆกันบ้างเป็นเพราะคนยังจับตามองแบบคนยังหาว่าเราเลิกกันอยู่ก็แล้วแต่ก็เลิกก็ได้เดี๋ยววันนี้มันก็บอกว่าเลิกเดี๋ยววันนี้มันก็บอกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่โอเคได้แต่มันยังโอเคกันอยู่อะค่ะก็แค่ขำๆจ้าส่วนสาวคนนี้ที่โดนข้อหาเป็นมือที่3ระหว่างความรักของสาวฟางพิชยากับหนุ่ม AA ธีรวัฒน์สำหรับสาวชามไอวาลินซึ่งหลังจากที่สาวชามกับหนุ่ม AA ได้ร่วมงานกันแล้วประจวบเหมาะกับที่หนุ่ม AA กับสาวฟางก็สวมคอนเวิร์ตแยกทางกันพอดีทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าเพราะสาวชามหรือเปล่าอีกทั้งเรื่องที่สาวฟางหลุดมาว่ามีผู้ชายโทรหาแล้วบอกว่าเป็นพี่ชายของสาวชามพร้อมขู่ว่าอย่ามายุ่งกับชามและ AA เรื่องนี้จริงหรือเปล่าสาวชามเคลียร์หน่อยค่ะคือก่อนอื่นนะคะชามเป็นลูกคนเดียวค่ะชามไม่มีพี่ชายที่จะไปโทรหาใครอยู่แล้วอะค่ะใครก็สามารถที่จะอ้างอะไรได้อยู่แล้วอะค่ะพี่นึกออกป่ะแล้วชามก็ไม่รู้เรื่องจริงๆอะชามก็อยู่ของชามอย่างนี้แล้วคนที่ชามรู้จักก็ไม่มีใครคิดจะโทรไปหาเขาอยู่แล้วค่ะเหมือนว่าเขาจบเขาเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูข่าวเราเป็นพี่สาวดูมีน้ำหนักเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปเกี่ยว
โอ้ยชัมก็คิดว่าพวกพี่ก็รอดูต่อไปแล้วกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าชัมกล้าพูดตอนนี้เลยค่ะว่าระหว่างชัมกับพี่เอเอมไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนค่ะและชัมคิดว่าอย่างชัมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปแย่งใครด้วยค่ะในเมื่อมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วอะค่ะที่ออกสื่อว่าชัมเป็นมือที่3หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือครอบครัวชัมเนี่ยสั่งปิดประตูตายเลยค่ะว่ายังไงก็ไม่ต้องให้โอกาสคุยอยู่แล้วชัดเจนสำหรับหนุ่ม AA ว่าแม้แต่เพื่อนก็ไม่ขอเป็นเพราะคุณแม่ขอร้องค่ะมาดูกันต่อนะคะว่าคู่รักดาราคู่ไหนที่ควงคู่กันไปทำบุญตอนปีใหม่บ้างค่ะสำหรับคู่รักคู่หวานนะคะอย่างหนุ่มโดมปกรณ์ลำนะคะกับสาวกัจจังจิรันธนินนะคะที่ถึงแม้ในช่วงปีที่แล้วจะมีปัญหากวนใจจนถึงขั้นต้องห่างกันสักพักแต่แล้วทั้งคู่ก็ยอมกลับมาศึกษาดูใจกันใหม่อีกครั้งล่าสุดทั้งคู่ก็เลยไปทำบุญร่วมกันเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตในปีใหม่นี้ซึ่งถึงแม้ว่าหนุ่มโดมจะแอบควงคุณแม่แหม่มไปตลอดทัวร์ทั่วญี่ปุ่นนะคะแต่พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บก็รีบพาสาวกัจจังตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปรับมาทำบุญด้วยกันค่ะสุดท้ายกับคู่รักของนักธุรกิจมือล้านอย่างเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงกุลกับคู่มั่นสาวตั๊กบงกตที่ได้ตระเวนทำบุญในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2556นี้ซึ่งทั้งคู่พากันไปทำบุญตามวัดต่างๆหลายวัดโดยมีคุณแม่เล็กรวมถึงเพื่อนสนิทของคุณแม่ได้ไปร่วมทำบุญด้วยกันนะคะพร้อมกับสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในปีนี้อีกด้วยสำหรับตอนนี้นะคะไปดูข่าวฮอตๆกันดีกว่ากับช่วงฮอตกอสซิปค่ะมาต่อในเรื่องราวชวนปวดหัวของสาวกัจจังจิรันธนินกันบ้างค่ะที่ล่าสุดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาสำหรับรูปที่โพสต์ลง Instagram ซึ่งเป็นรูปที่สาวกัจจังใส่เสื้อกล้ามสีขาวถ่ายรูปคู่กับหวานใจอย่างหนุ่มโดมปกรณ์ลำแล้วโดนคอมเมนต์ว่าเราเป็นผู้หญิงและก็ยังเด็กอยู่ด้วยคุณแม่จะว่ายังไงเจอแบบเนี้ยแล้วสาวกัจจังจะว่ายังไงอะคะแม่ยิ่งไม่สนใจเลยค่ะเพราะตั้งแต่เป็นข่าวนี่คุณแม่จะออกแนวเป็นคนปลงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาโพสต์คิดไหมว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยถูกกระแสวิจารณ์ทำนองนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าโพสในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยเราก็คงไม่คิดว่าจะมีแนวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าเอาไปโพสที่อื่นเนี่ยต้องมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นอะไรที่คอนโทรลไม่ได้เนี่ยค่ะไม่ได้สนใจกับแบบชู้ที่เขาคือภาควิจารณ์อะไรใช่เพราะว่าถ้าหนูสนใจนี่หนูว่าหนูต้องแบบเครียดตายแน่เลยคิดว่าตรงนี้มันห้ามไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ใส่ใจดีกว่าภาพที่เป็นประเด็นไม่ว่าจะดูสักกี่ทีก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนแต่ก็อย่างว่าล่ะนะสงสัยจะผิดที่เป็นแฟนของหนุ่มโดมเนี่ยล่ะค่ะมาที่คุณแม่ยังสาวโบชยาดากันบ้างที่กำลังตกเป็นกระแสข่าวร้อนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกครั้งกับอดีตคนรักอย่างหนุ่มเพชรกรุณพลที่ล่าสุดสาวโบได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านอินสตาแกรมตัวเองในทำนองตัดพ้องานนี้หลายๆคนก็เมากันไปค่ะว่าเป็นเพราะว่าล่าสุดหนุ่มเพชรได้ไปออกรายการหนึ่งและพูดถึงความรักครั้งเก่าแต่จริงๆจะเป็นเพราะอะไรนั้นลองไปฟังสาวโบกันเลยจ้าแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรโบเองก็เสียใจเหมือนกันนะวันนั้นแล้วก็การเลิกกันจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของคน2คนคือพยายามอยากจะพูดเหตุผลว่า อธิบายให้ฟังอะค่ะแต่ว่าพอพูดไปก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกก็เลยตัดสินใจว่าลบออกดีกว่าจะได้จบจริงๆไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วอะค่ะคืออยากจะแบบให้มันจบๆไปเพราะว่าจริงๆเรื่องมันก็จบไปค่อนข้างนานแล้วอะค่ะเรื่องของคน2คนมันมักจะละเอียดและเข้าใจยากบางทีก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขา2คนก็แล้วกันนะคะตอนนี้นะคะมาถึงช่วงอินไซด์กอสซิปแล้วนะคะเราจะมาถามเหล่าดารากันดีกว่าว่าเวลาที่เขาไปทำบุญเนี่ยนะคะแล้วพวกเขามักจะอธิษฐานขอพรให้เรื่องอะไรสมหวังมากที่สุดไปดูกันค่ะอินไซด์กอสซิปสนับสนุนโดย Friday คัตเตอร์ล็อกขายตรงถึงบ้านคุณปวดหัวเรื่องซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าก็เวลาทุกครั้งที่ไหว้พระสิ่งแรกที่พิมจะขอว่าให้มีสติพอเรามีสติแล้วเนี่ยอะไรต่างๆที่เราอยากจะได้มันก็จะตามมาด้วยเหตุและผลเองขอเรื่องครอบครัวมากกว่าขอให้ครอบครัวมีความสุขครับผมคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับเรื่องงานก็มีบ้างแต่คงไม่ใช่เรื่องแรกคือครอบครัวก่อนแล้วค่อยเรื่องที่2ที่3ค่อยว่ากันจริงๆเวลาพี่เวลาไปทำบุญที่วัดเนี่ยพี่จะบอกเลยขอบุญกุศลที่ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาตินี้นะเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางวันที่เราหมดลมหายใจจากภพภูมินี้ก็ขอให้แสงสว่างเนี้ยบุญกุศลที่ทำเนี่ยเป็นแสงสว่างนำสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของต้าแล้วก็กอสซิปบันเทิง5แล้วติดตามเราได้แบบนี้เป็นประจำทุกวันทางข่าวดาวบอก5 10นาทีเต็มเวลาดีๆแบบนี้วันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะกับโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพขอขอบคุณและแคนยอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่แบบนี้นะคะในวันพรุ่งนี้